สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะยำสามสหายคะ่ะเพื่อนๆคื่อ่าเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงของยำสหายสามสหายของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การก็มีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนเเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูแซ่บๆก็จัดเลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นปูอัดเบนโตะนะคะอ่า หซองนะคะก็มี3ชิ้นนะคะซื้อมาจากเซเว่นค่ะเพื่อนเจะใช้เป็นธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็หมูยอนะคะห,หมูดีนะคะ,ะหนึ่ห่อนะคะก็จากเซเว่นเหมือนกันแล้วก็เป็นไส้กรอกชีสไบนะคะ,ะก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะสองอันวันนี้พี่การใช้แอปเปิ้ลแดงยำด้วยนะคะ,ะหนึ่ลูกค่ะแล้วก็ มีน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะพริกขี้หนูประมาณสัก10เม็ดค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะตามด้วยน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแครอทค่ะแครอทสักครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยเล็กๆกนะคะ มะเขือเทศนะคะลูกใหญ่หนึงลูกค่ะแล้วก็หอมใหญ่นะคะ,อะหอมใหญ่ซอยนะคะ1นึ่ลูกเล็กนะคะต้นหอมผักชีนะคะ,ะหนึ่งถ้วยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่การก็จะเอาหมูยอแล้วก็ไส้กรอกปูอัดนะคะเอาไปลวกน้ำหนึ่งครั้งนะคะหมูยอนี่พี่การก็ใช้ต้มเลยค่ะ พอน้ำเดือดเสร็จสับเรียบร้อยพี่กันก็เอาหมูยอลงต้มนะคะเพื่อสุขภาพและพลานาณัยที่ดีพอเดือดได้ที่ใกล้สุกนะคะเราดูว่าเออเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาค่ะ ก็จะได้ที่แล้วนะคะอันนี้สุกพอใกล้สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะเอาปูอัดนะคะกับไส้กรอกนะคะลงต้มด้วยกันเลยนะคะ,ะหมูยอกับปูอัดนี่จะต้มนานไม่ได้เพราะว่าวันนี้พี่การซื้อมาเป็นแบบมีชีสนะคะเดี๋ยวชีสเข้าจะทะลักออกมาเดือนแล้วนะคะ,ะใกล้สุกแล้วค่ะ เ,เพื่อนๆจะใช้เป็นไส้กรอกที่ไม่มีชีสก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่พอดีวันนี้พี่การไม่ได้ใส่แว่นนะคะก็เลยไม่ได้ดูค่ะเัาวหยิบแบบมีชีสมามนะคะอันนี้เราจะลวกไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชีสเขาจะออกมาแล้วไม่น่าทานเรายำไปด้วยแล้วก็กินทานชีสไปด้วยจะอร่อย พี่การก็ยกขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําน้ำยำเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาใส่ถ้วยนะใส่ชามยำนะคะตามด้วยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสดของเราลงไปนะคะพริกขี้หนูถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เผ็ดมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มได้นะคะวันนี้พี่การเอาประมาณ10เม็ดพออันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายนะคะเพื่อนๆพอน้ําตาลละลายเดี๋ยวเราก็ใส่ออวัตถุดิบตัวอื่นลงไปเลยค่ะได้กลิ่นมะนาวน้ำปลาน้ำตาลโชยมาก็หิวข้าวแล้วนะคะอันนี้จะจัดเป็นแบบเมนูปาร์ตี้ก็ได้นะคะเพื่อนเค่ะ ใกลปีใหม่แล้วจัดเลยค่ะยำสามสหายรับรองอร่อยชัวร์น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเพื่อจะให้อหอมใหญ่เขาคุกเขาให้เข้ากับน้ำยำนะคะ,ะแล้วก็ใส่แอปเปิลค่ะ หวานหวานกรอบๆใส่เลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยแน่นอนค่ะเราแบบซอยหั่นบางๆนะคะเวลาจะยำซอยหั่นบางๆแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะใส่มะเขือเทศนะคะลงไปค่ะจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะให้น้ำยำเข้าเนื้อนะคะพอน้ำยำเข้าเนื้อ เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไส้กรอกอสามสหายของเราลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะไส้กรอกมีชีสด้วยขั้นตอนนี้เราก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะพอ,อะเข้าเข้ากันได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไป น่าทานสุดๆค่ะเราใส่ต้นถอมกับขึ้นช่ายลงไปก็จัดการคุกเข้าไว้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะยำสามสหายรสแซ่บๆทำขายก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ สูตรของพี่การรับรองแซ่บแน่นอนค่ะชูรสก็ไม่ได้ใส่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะแอปเปิลของเราก็จะหวานกรอบนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องใช้แอปเปิลลูกใหญ่มากนะคะ พราะเวลาเราหั่นก็จะถ้าใหญ่เกินไปก็จะดูไม่น่าไม่น่าทานนะคะเพื่อนๆค่ออันนี้ลูกพอดีพอดี <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะยำสามสหายของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ